มาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้าในวันที่30มกราคมวันเสาร์นะครับใครเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe นะแล้วคิดว่าทีมไหนจะชนะกันบ้างค่ำคืนนี้คอมเมนต์มาได้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลนั่นแหละนะครับก็คือมาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลเดี๋ยวผมจะเลือกบางทีมนะเอาไว้ในนี้นะครับส่วนที่เดตาแดงเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปก็ฝากติดตามด้วยนะคือผมก็จะวิเคราะห์ฟุตบอลแบบในภาพรวมนะว่าทีมไหนน่าสนใจบ้างก็จะมีผสมกันไปนะทั้งลีกใหญ่ลีกเล็กนะครับแล้วก็ถ้าว่าใครแบบเอ้ยถามถึงคู่อื่นที่ไม่ใช่ที่ผมวิเคราะห์ในมาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลเนี่ยก็ดูที่ตาแดงนะแต่ตรงเดียวเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับน่าจะมีแหละคิดว่านะวันนี้มีบอลเยอะด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกันที่อาร์เซนอลเจอกับแมนยูอันนี้เป็นบิ๊กแมตช์ในวันนี้นะโดยถามว่าอาร์เซนอลเนี่ยในภาพรวมเป็นไงบ้างครับมีโอกาสจะชนะไหมนะครับแมนยูมีโอกาสจะชนะไหมใช่ปะคือเอาตามความเห็นผมเลยแล้วกันนะคือแมนยูล่าสุดแพ้เชฟยูคาบ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องที่อยากจะแบบกลับมาโชว์ฟอร์มและยิ่งแบบฟอร์มนอกบ้านโหดด้วยส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก่อนหน้าจริงๆฟอร์มในภาพรวมก็มีบางวันที่เล่นดีบ้างงงบ้างแต่ในลีกเนี่ยคือเหมือนจะค่อนข้างฟอร์มดีมากๆนะในช่วงหลังมาเนี้ยโดยอาร์เซนอลนะครับ6เกมชนะ5เสมอ1ตอนนี้อยู่ที่8ที่9แล้วประมาณตอนที่ผมดูตอนนี้อยู่ที่9แมนยูอยู่ที่2นะครับถ้าแมนยูชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสลุ้นขึ้นที่1ได้แต่ประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้ฟอร์มในภาพรวมอ่ะทีมไหนมีปัญหามากกว่ากันเอาจริงผมว่าอาร์เซนอลก็ไม่ได้ฟอร์มดีมากนะครับแต่ว่าถามว่าแบบเวลาที่แบบยิงได้เนี่ยมันจะแบบเล่นมีความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเกมนี้จะมีแบบการจัดตัวงงๆอาร์เตต้าหรือเปล่าส่วนแมนยูเนี่ยนักเตะในภาพรวมค่อนข้างดีมากแต่ถามว่าเกมนี้มีโอกาสจะชนะไหมผมว่ามันก็มีโอกาสพอกันแหละแล้วเกมนี้คือควีสแมนยูเล่นนอกบ้านเป็นทีมที่เหนือกว่าซะงั้นเอานักคู่นี้ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่อันนี้คือนักเตะฮิตแมปที่เมืองนอกเขาจัดมานะครับเลโน่ฟอร์ซาวเทียนี่แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเบเยลินเซ็นเตอร์คู่เป็นโฮดิ้งเดวิดลุยไหวบ้างไม่รู้นะครับชาก้าปาเตนะครับสมิธโลเปเป้บุคโยซาก้าแล้วก็ลากาแซดนะส่วนแมนยูนี่เขามองว่าน่าจะเป็นแบบระบบน่าจะเป็น4-2-3-1อะแต่ในมุมมองผมว่าน่าจะเป็นระบบ4-2-2มากกว่าไม่ใช่4-2ดิ4-2-2ก็คือกองหลังก็น่าจะประมาณนี้แหละส่วนกลางคู่ก็เป็นเฟรดแม็กโทมิเน่แล้วก็ตัวขึ้นเกมเนี่ยก็คงเป็นบูโน่ป็อกบาแล้วก็แรดฟอร์ดกับคาวานี่ก็เล่นหน้าแรดฟอร์ดเป็นหน้าแบบหาช่องคาวานี่เป็นหน้าค้ำคนที่หายไปก็พวกโลโฮเบนดอนวิลเลียนแล้วก็ทางฟิวโจนนะครับไบยี่ต้องรอดูอาการส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยโอบาเมยังเหมือนต้องรอดูก่อนว่าจะมีโอกาสไหมปอบูมารีเจ็บนะครับแล้วก็เชียนี่ปาเตสมิธโลเซบายอสต้องรอดูอาการคือเกมนี้ถ้าดูกันตามง่ายเหตุผลนะเอาจริงผมว่าแมนยูน่าเลือกนะด้วยการที่เป็นทีมนอกบ้านแล้วแบบฟอร์มดีแต่ประเด็นก็คืออาร์เซนอลเนี่ยเวลาเจอกับแมนยูอะโดยเฉพาะในยุค ของโอเลกูน่าโซชาเนี่ยมักจะเอาชนะแมนเอาชนะอาร์เซนอลไม่ค่อยได้ครับอันนี้คือสถิติที่ออกมาเลยในลีกเนี่ย5เกมล่าสุดนะครับอันนี้คือโพชาเจออาร์เซนอลกี่ครั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆก็คือในลีกเนี่ย5ครั้งล่าสุดที่แมนยูเจออาร์เซนอลเนี่ยไม่ชนะเลยอาร์เซนอลชนะ3แล้วก็เสมอกันอีก2 1-1 2-2 แล้วคู่นี้เจอกันนะครับในลีกมีโอกาสยิงน้อยคู่นี้ผมว่ายิงน้อยแน่นอนแล้วถามว่ามีโอกาสจะลงเอยประมาณเท่าไหร่ใช่ปะเอาในมุมมองผมแล้วกันผมว่าน่าจะปรับประมาณสัก1-1ประมาณ1-1 0-0อาจจะแบบ1-1 0-0นะคู่นี้ผมว่ายิงน้อยผมว่าอาร์เซนอลเควสไม่แพ้มีโอกาสลุ้นได้แล้วก็คาดว่าถ้าถามว่าเบอร์1ในการยิงในเกมนี้ผมให้เป็นคาวานี่นะผมว่าน่าจะเป็นคาวานี่นะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยจุดอ่อนเขาอาร์เซนอลเนี่ยก็คือกลางคู่2คนนี้มันขึ้นเกมไม่ค่อยได้อะเวลาแบบบิวเกมอะแล้วก็เวลาคองบอลนี่มันบิวเกมมันขึ้นเกมไม่ค่อยได้แต่เวลาแบบเล่นบอลฉาบฉวยนี่ทำได้ดีซึ่งถ้าถามผมมุมมองก็น่าจะเป็น
อาร์เซนอลเควสไม่แพ้ยิงน้อยแล้วก็ทายว่าน่าจะเป็นแรดฟอร์ด1-1นะครับอาคาวานี่1-1โอเคไหมฮะฝากไลค์ด้วยนะเพื่อนๆ นะครับรวนๆตรงไหนขออภัย นะครับเข้ามาฝากกดไลค์นะคนที่เข้ามานะครับมาต่อกันที่แมนซิตี้นะครับเจอกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเดี๋ยวผมมีไลค์หลังเกมอาร์เซนอลเจอกับแมนยูนะส่วนแมนซีกับเชฟยูอันนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากให้ไลค์หรือเปล่าคือบางทีก็อาจจะไม่ได้ไลค์แหละนะครับ อ่ะต่อกันที่แมนซิตี้เจอกับเชฟยูคือเอาจริงตามเหตุผลนะมันยังไงมันก็ต้องเป็นแมนซิตี้อยู่ละเควสนี่คือแบบน่าจะยิงมากกว่าลูกนึงอะอยู่ที่ว่าแมนซีจะยิงอาร์เซนอลยิงเชฟยูขาดหรือเปล่าเชฟยูเนี่ยเอาชนะแมนยูได้แต่ประเด็นก็คือเชฟยูเวลาแบบตั้งรับเนี่ยคือบางคนบอกเฮ้ยเชฟยูตั้งรับแน่นนะเว้ยล่าสุดชนะแมนยูมันก็ใช่ครับแล้วยังไงต่อครับแล้วแมนซิตี้มันเป็นทีมที่แบบเวลาเจอทีมอุดแล้วมันแพ้ทางมาล่ะเผลอๆยิงยับด้วยนะครับเล่นในบ้านแมนซีเนี่ยทีมไหนอุดๆโดนหมดอะแมนซิตี้อะถ้าไม่ผ่อนเกมอะยังไงก็เละครับเดี๋ยวดูเควสคู่นี้ก่อนนะครับผมว่ายิงเยอะแน่นอนนะครับยิงเยอะแน่นอนต้องเอาประตูได้เสียด้วยนะครับก็คือแมนซิตี้เนี่ยเวลาเล่นในบ้านนี่ชอบแบบยิงกระชวยแล้วทีมเชฟยูที่จบสกอร์ไม่ดีในภาพรวมป้องกันลูกยิงไกลไม่ดีป้องกันลูกแทงทะลุช่องบางทีก็ทำไม่ได้บางทีก็โดนลูกเซตพีชงงแทงทะลุช่องจบสกอร์ไม่ดีโดนแทงทะลุช่องเซตพีชคู่นี้ผมดูตามเหตุผลแล้วผมว่าน่าจะเป็นแมนซิตี้แน่นอนนะผมน่าจะทายไปเลย4-0 3-4-0ยิงเยอะทายซิตี้ใครลุ้นลงสนามใช่ไหมเจซูสสเตอร์ลิงมาเลสผมว่าน่าจะเป็นถ้ามุมมองผมนะผมให้เป็นสเตอร์ลิงนะครับสเตอร์ลิงนี่ชอบสอดเข้ามาในกรอบไปโทษได้ดีแล้วก็ลงมาก็ให้เป็นเจซูสกับคุณโอกันนะมาเลสมันยิงบ้างไม่ยิงบ้างอ่ะสเตอร์ลิงยิงเยอะแล้วก็ทาซิตี้ครับผมมีโอกาสยิงถึง3หรือ4ลูกแน่นอนก็ฝากที่จะตาแดงด้วยนะครับก็ดูที่ใต้คลิปปักหมดโอเคนะครับก็ตรงเดียวเดี๋ยวดูอีกทีจะเลือกทีมไหนอันนี้ตรงเดียวจะมีไม้หนึ่งหรือไม้สองหรือว่าจะพลาดนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับเออีบาเจอเซบีย่าใช่ไหมผมว่าเซบีย่าก็ลุ้นชนะได้แหละถ้าดูกันตามชื่อชั้นทีมอะแล้วก็เกมนี้คือเซบีย่าคือเควสแค่ชนะลูกเดียวเออีบาเนี่ยมีดาวรุ่งของเซบีย่าคนหนึ่งนะชื่อว่าไบรอันกิลนะครับเก่งคลอสดีคลอสแมนมากเป็นนักเตะที่คลอสสตัดคลอสดีอะเซบีย่าที่ตอนนี้คือก็กำลังทำอันดับอยู่นะครับลุยหัวตารางแล้วก็เซบีย่าอยู่ที่4นะครับก็ถ้าชนะเกมนี้ก็มีโอกาสขึ้นอันดับกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ถามว่าเซบีย่าเป็นไงบ้างครับ6นัดชนะ5เอีบา5นัด4นัดชนะ0แพ้3เลวันเต้ทีมเล็กแล้วก็แอตมาดริดผมว่าน่าจะยิงกันเยอะนะผมว่ายิงกันเยอะนะครับน่าจะสัก2-1 3-1อ่ะผมว่าเซบีย่าแน่นอนใครเต็ง1ใช่ป่ะโอคัมโปสแล้วกันเนาะนะฮะไม่แน่ใจอ่ะเอาเป็นว่ามันก็ไม่มีคนสนใจหรอกนะว่าใครจะยิงเพราะงั้นก็ยิงเยอะกับเซบีย่าลุ้นได้อยู่เรอัลมาดริดเจอกับเลบันเต้นะครับฝากไลค์ด้วยนะคนที่เข้ามาฝากไลค์ด้วยนะฮะคนดูก็คือถามว่ามาดริดเจอกับเลบันเต้เนี่ยทีมไหนมีโอกาสลุ้นใช่ป่ะคือมาดริดเนี่ยตัวมันก็ค่อนข้างจะครบแหละในภาพรวมอะยังไงก็ต้องเป็นเบนเซม่าอยู่ละยิงเยอะยิงน้อยเลอัลมาดริดช่วงหลังก็ไม่ได้แน่นมากแต่ว่าก็ยิงได้ลูก2ลูกตัวเลบันเต้นี่ก็ยิงได้เรื่อยๆหลังก็รั่วอ่ะคู่นี้ผมยิงเยอะแน่นอนน่าจะสัก 3-1 อะน่าจะประมาณ 3-1 อ่ะเวสมาดริดยิง2ลูกใช่ป่ะเจอล่าสุดชนะ 2-0 แล้วแต่นะผมว่าน่าจะเป็นมาดริดครับผมประมาณ 3-1 ยิงเยอะเลบันเต้ยิงเยอะโดนบ่อยมาดริดหลังก็ไม่ได้แน่นมากแล้วก็ยิงประมาณ2ลูกได้นะครับ 2-3 ลูกได้คู่นี้ประมาณ 3-1 ยิงเยอะ
แล้วก็เบนเซม่าปาดิดนะครับเป็นปาดิดบีเยลิวเจอโซเซดัดอันนี้เป็นบิ๊กแมตช์ของลาลิก้านะก็เหมือนกับอารมณ์แบบสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลนะเวลาเนี้ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่หนึ่งคู่เป็นทีมเก่งหนึ่งคู่เออคือทางบีเยลิวเนี่ยมีใครหายไปบ้างครับเนี่ยบีเยลิวโหหายหัวกันหลายคนเหมือนกันนะชูเซ่นะครับฮวนฟลอยอัสปานะครับอีโบลานะฮะโซเซดัดนี่ฟอร์มช่วงหลังเริ่มงงนะแต่มีโอยาสบาวอยู่อ่ะเอ้ยแต่ว่าทางเดบิยาก็มีอากาแซอยู่นะครับน่าจะได้แล้วมั้งตัวปั้นเกมพอได้นะอาริโฮกาปูบลอสอะไรพวกนี้เจอกันตามสถิติทีมนอกบ้านด้วยนะเล่นไปเดบิยาเจอโซเซดัดมีโอกาสโซเซดัดเอาง่ายๆคุณว่าแปลกไหมคู่นี้เจอกันเนี่ยทีมในบ้านไม่ค่อยชนะส่วนใหญ่เป็นทีมนอกบ้านชนะไม่รู้หรอกว่ามากันยังไงแต่ว่าดูตามสถิติมีโอกาสปิดฟอร์มสูงคู่นี้ผมว่าโซเซดัดนะน่าจะชนะเลยแหละยิงเยอะยิงน้อยโอ้โหมันคาบเกี่ยวกันมากเลยว่ะแต่มีโอกาสยิงไม่เกิน3ลูกอ่ะผมทายยิงน้อยไปก่อนแล้วกันเออยิงน้อยโซเซดัดลุ้นได้ลุ้นได้ฝากไลค์เพิ่มเติมนะคนที่เข้ามานะครับตาแดงก็ดูเอาที่ใต้คลิปโอเคไหมตอนที่บาเยิร์นนะครับเจอกับฮอฟเฟนแฮมบาเยิร์นเจอฮอฟเฟนแฮมอ่ะฮอฟเฟนแฮมก็มีคาร์มาลิตส่วนบาเยิร์นก็มีเรวันดอฟสกี้นะครับผมทายเรวันเลยแล้วกันถามว่าใครจะชนะแน่นอนครับทายบาเยิร์นแน่นอนครับแต่ถามว่าจะยิงกันขาดไหมจะถึง3ลูกไหมมันก็ต้องรอดูหลังของไบเออร์ด้วยครับว่าหลังไบเออร์ไม่แน่นป่ะเอาบวก 1-0 ชาเก้4-0 อันนี้ทีมไม่เก่งเจอไฟบวกนะครับแสดงว่าไบเออร์หลังไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะแสดงว่าไบเออร์หลังไม่ค่อยแน่นนะเนี่ยแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยช่วงหลังก็เริ่มยิงเรื่อยๆแล้วยิงเยอะแน่นอนนะครับทายยิงเยอะเลยนะครับ 3-4-5 ลูกอ่ะลุ้นไปเลยเจอกันตามสถิติโอ้เจอล่าสุดนี้ฮอฟเฟนไฮม์ถล่ม 4-1 ว่ะก่อนหน้า60ก่อนหน้า43ก่อนหน้า21โอ้มีสลับมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับถ้าชนะอาจจะไม่ถึง3ลูกนะเป็นเล่นไปอาจจะไม่ถึง3ลูกนะครับเควส3ลูกอาจจะไม่ถึงก็ได้คู่นี้ผมว่าตามเหตุผลยิงเยอะแน่นอนเลวานดอฟสกี้แน่นอนคามาริตเลวานดอฟสกี้เนี่ยแล้วก็อีกแง่เหตุผลนึงก็คือออฟเฟนแฮมมีโอกาสที่จะไม่แพ้ถึง3ลูกนะครับมีโอกาสที่เควส3ลูกออฟเฟนแฮมจะชนะทางชนะนะเอาฝากกดไลค์นะคนที่เข้ามานะฮะเพิ่มเติมมานิดนึงก็ดีบางคนบอกเฮ้ยพรีเมียร์ลีกก็มีหลายทีมนะอยู่ที่ตาแดงนะที่แต่ตาแดงนะครับก็ฝากด้วยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะถ้าว่าใครแบบหาไม่เจอคือถ้าดูแบบที่เนี่ยมันอาจจะงงๆเรื่องตารางอะแต่ดูตาแดงนี่คือแบบตารางตัวเลขชัดเจนเออแต่ก็แล้วแต่ความชอบอะเนาะแต่บางคนก็ชอบแบบน้อยมากกว่านะครับแบบเยอะๆเลือกไม่ถูกแต่ผมก็บอกแล้วมันเป็นแค่การวิเคราะห์นะครับก็เอาไปเพิ่มเติมมันเอานะครับอยากจะเชียร์ทีมไหนดอทมุนฮาแลนด์ครับผมไม่ต้องคิดอะไรนานดอทมุนเกมนี้ยิง2ลูกนะครับเควส2ลูกนักเตะที่หายไปก็น่าเดิมๆนะไม่ได้แบบจะมีผลอะไรขนาดนั้นแบ็คขวาโอ้ใช้โมลี่อ่ะโมลี่ก็งงๆอ่ะเลน่าโจวานี่เลน่าก็มีโอกาสซันโชนะครับที่คนอวยกันตอนนี้ก็เริ่มกลับมาโอเคละก็คือคอมโบกับฮาแลนด์นี่ก็แจ่มแมวแต่พอไม่มีฮาแลนด์นี่คือแบบก็งงเหมือนกันนะดอทมุนเนี่ยช่วงหลังดอทมุนเวลาเจอกับเอาบวกนะครับเจอล่าสุดนี้แพ้ 2-0 เลยคือมันมีโอกาสอยู่แต่ว่ามีโอกาสจะชนะไม่ขาดนะดูไปเล่นไปเล่นไปนะมีโอกาสชนะแต่อาจจะชนะไม่ขาดนะครับคือหลังดอทมุนเนี่ยดูตามสถิติก็น่าจะทราบไปแหละว่าไม่น่าจะยิงขาดถึง3ลูกได้ก็หลังก็รั่วๆโดนประตูเกือบทุกเกมอ่ะเพราะงั้นผู้นี้ผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นเอาบวกนะครับถ้าเอาแบบเควสแบบ2ลูกอ่ะ
มีโอกาสที่เอาบวกจะแพ้ไม่ถึง3นะถ้าแพ้2อาจจะมีลุ้นเยอะแต่แพ้3ไม่น่าจะมันน่าจะยากมากนะครับไม่น่าจะถึงคือผมคิดว่าดอร์ทมุนด์ไม่น่าจะยิงขาดถึง 3-4 ลูกอ่ะคู่นี้ผมว่าน่าจะ 2-1 2-1 3-2 4-3 ยิงเยอะดอร์ทมุนด์ลุ้นได้นะครับฮาแลนด์ด้วยจัดไปไลป์ซิกเจอเลเวอร์คูเซ่นนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะเป็นคู่ใหญ่ของลีกนี้เหมือนกันนะเอ้ยเดี๋ยวไลป์ซิกใช่ปะไลป์ซิกเจอเลเวอร์คูเซ่นนะครับไลป์ซิกเควสต้องชนะแล้วถามว่าไลป์ซิกมีใครที่หายไปบ้างใช่ไหมเหมือนหลังนั้นจะกลับมาโอเคแล้วโอบานอุปาเมกาโน่คอสเตอร์แมนโมเคเล่นะครับแอนเจโลแอนเจลิโน่อะไรพวกนี้นะครับซาบิเซอร์ไฮดาร่าเงี้ยแล้วก็ฟอร์ดเบิร์กโอโมแล้วก็หน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์โซลอตส่วนเลเวอร์คูเซ่นนี่คือก็เรื่อยๆแหละนะครับฟอร์มก็ใช้ได้อะแล้วเกมนี้คือไลป์ซิกคือบังคับชนะใช่ไหมเพื่อ3แต้มถ้าดูกันตามนักเตะที่เจ็บของไลป์ซิกก็ถือว่าก็ประมาณนึงอะแต่ถ้าดูนักเตะที่เจ็บของเลเวอร์คูเซ่นนี่ก็รู้เลยนะครับว่ายาวเป็นหางว่าวคือนักเตะเจ็บอะมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยตัวไม่เก่งตัวเก่งไม่มีไม่ใช่นะมันหมายถึงการแบบซ้อมได้ไม่ได้อะไรพวกนี้ซ้อมอะถ้าซ้อมไม่แน่นพอก็มีโอกาสแพ้โอ้ฟอร์เรียนเบิร์ดแพทริกชิกอาร์เรริโอนี่โอ้พวกนี้ต้องรอดูเท่านั้นเลยเหรอนะครับไอตัวนี้เก่งนะน่าจะหายนะครับนาดีเอ็มอาร์เมลี่เนี่ยตัวนี้เก่งมากนะครับตัวคุมเกมเพลย์เมกเกอร์ตำแหน่งเทียโก้คันตาร่าโอ้แต่ถ้าไม่อยู่จริงผมว่าน่าจะเป็นไลซิกว่ะไลซิกนะครับมีโอกาสเลยไลซิกจัดไปไลซิกโอ้เจอกันส่วนใหญ่ยิงน้อยนะฮะผมว่าน่าจะยิงน้อยครับไม่น่าเกิน3ลูกไลซิกไม่มีจุดอ่อนเป็นชิ้นเป็นอันนะส่วนทางเลเวอร์นี่ชอบวิ่งล้ำหน้านะครับแล้วแต่มุมมองนะครับผมว่าคู่นี้ไลซิกมีโอกาสลุ้นได้แล้วก็มีโอกาสชนะเลยครับถ้าไม่ชนะเนี่ยมีพวกดอทมุนอะไรพวกนี้คอยลุ้นแซงอยู่ไลซิกครับผมในบ้านเหลือไลซิกยิงน้อยนะครับไม่น่าจะยิงเยอะน่าจะ 1-0-2-0 นะมาที่อิตาลีกันแล้วนะครับซามโดเรียเจอยูเวนตุสโอ้ยูเวนตุสอยู่แล้วยูเวนตุสอยู่แล้วนะมันคิดเลยนานเลยยิงขาดปะเนี่ยอ๋อแค่ลูกเดียวใช่ไหมแต่ตามสถิติมันมีโอกาสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ปะแล้วฟอร์มยูเวนตุสนี่คือมีแพ้อินเตอร์ทีมหนึ่งนะครับมันก็เป็นทีมเก่งอ่ะไม่ต้องแปลกใจหรอกส่วนซามโดเรียงนี่เพิ่งกลับมาก็เชิญทีมเล็กซะส่วนใหญ่อ่ะเออนะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมยูเวนตุสครับลูกเดียวจอดโรนัลโดมีลุ้นได้โรนัลโดมูราต้าใครก็ได้จะจัดไปนะครับสามารถเชียร์ได้ทั้งคู่ยิงประตูแล้วก็เจอกันเนี่ยยิงไม่ค่อยเกิน3ลูกนะครับผมว่ายิงน้อยนะน่าจะ 1-2-0 ยูเวนตุสยิงน้อยแล้วก็โรนัลโดมูราต้าดิบาล่าอยู่ว่าไม่แน่ใจไปเช็คเอาแล้วกันอินเตอร์มิลานเจอกับเบเนเวนโตฝากไลน์ด้วยนะคนที่เข้ามาอินเตอร์เนี่ยมันชนะเบเนเวนโตอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะยิงขาดไม่ขาดแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าจะผิดฟอร์มไม่ผิดฟอร์มนั่นเองนะฮะแต่ดูตามสถิติมีโอกาสนะฟอร์มอินเตอร์ก็เริ่มกลับมาโอ้แต่ว่าชนะขาดบ้างไม่ขาดบ้างวะคู่นี้ผมว่าแค่2ลูกลุ้นได้แต่3ถึง4ลูกก็คิดเอาแล้วกันนะครับลูกก็เอ้ยลูกกับครูอาจจะมีโอกาสไม่น่าจะได้ลงมานะแต่เห็นเหมือนมีข่าวว่าลูกาคูไออเล็กซิสซันเชสกับทางไอเนี่ยกำลังดีลกันอยู่ใช่ไหมอเล็กซิสซันเชสกับเอดินเชโก้เนี่ยมีข่าวว่าแบบเหมือนจะมีการสวอปดีลอะเอดินเชโก้กับอเล็กซิสซันเชสอินเตอร์กับโรม่าไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือเปล่านะก็ต้องรอดูต่ออ่ะคู่นี้ถ้าถามผมนะผมว่าอินเตอร์เจอแค่แบบโอ้เบเนเวนโตนี่คงไม่เท่าไหร่หรอกอินเตอร์ยิงเยอะไทยลาตาโร่มาร์ติเนสนะฮะโอเคนะครับก็จบแล้วก่อนจากกันไปนะเพื่อนๆ นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจคิดว่าทีมเนี่ยจะชนะกันบ้างค่ำคืนนี้คอมเมนต์มาได้อยากให้มีไลค์หลังเกมไหมสำหรับแมนยูเจออาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้เจอกับเชฟยูก็คอมเมนต์มานะว่ากันใหม่
คลิปหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ